ค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าการที่จะทำบริษัท Success More นะคะแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะการเริ่มต้นของ Success More นะคะเขาบอกว่าทำ3ข้อค่ะทำแค่3ข้อทำอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะตัดสินใจสมัครค่ะการสมัครกับบริษัท Success More นี่ก็จ่ายแค่300บาทนะคะคุณก็เตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหน้าบัญชีธนาคารนะคะเพราะว่าเอกสารต่างๆเหล่านี้เราก็จะไปส่งประกันค่ะคุณจะได้ประกันอุบัติเหตุนะคะวงเงินถึง100,000บาทจ่าย300ได้100,000นะคะส่วนที่2ที่คุณสมัครไป300คุณก็มีสิทธิ์ซื้อสินค้าค่ะซื้อสินค้าในราคาพิเศษนะคะซื้อสินค้าราคาพิเศษเลยนะคะเขาให้มันมี3ราคานะคะมีราคาขายปลีกราคาสมาชิกแล้วก็ราคาพิเศษคุณจ่าย300คุณก็มีสิทธิ์ซื้อสินค้าราคาพิเศษสุดยอดไหมคะนะคะข้อ2ค่ะทำข้อที่2เลือกค่ะเลือกขนาดธุรกิจเขามีให้คุณเลือกนะคะ2ขนาดค่ะอย่างแรกเลยเขาเรียกว่าซูเปอร์ไวเซอร์หรือเราจะเรียกสั้นๆกันว่าซุปนะคะซุปหรือซูเปอร์ไวเซอร์นี้นะคะก็จะดูเป็นคะแนนนะคะก็อยู่ตรงประมาณ750คะแนนเป็นต้นไปนะคะแต่ไม่ถึง 3,000 750คะแนนใช้เงินอยู่ประมาณ 3,400 บาทคุณก็เป็นนักธุรกิจของ Success More นะคะมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนแล้วหรือจะเลือกแบบธุรกิจขนาดใหญ่ Executive หรือ X นะคะ Executive นี้จะอยู่คะแนนอยู่ตรงประมาณ 3,000 คะแนนค่ะใช้เงินอยู่ประมาณ 12,750 บาท Executive นี้สามารถรับผลตอบแทนและรับทั้งหมดทุกข้อนะคะแต่ซุปได้บ้างแต่คุณก็เริ่มทำธุรกิจได้แล้วทำอย่างที่3ค่ะเขาบอกว่าข้อ1กับข้อ2เนี่ยนะคะคุณทำครั้งเดียวจบถือว่าคุณเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะแต่ข้อ3เนี่ยคุณกลับมาทำซ้ำเดือนละครั้งนั่นคือการรักษายอดค่ะการรักษายอดเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับผลตอบแทนของเราทุกเดือนค่ะเราใช้คะแนนอยู่แค่250คะแนนนะคะหรือใช้เงินอยู่ประมาณ 1,000 บาทนิดๆซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าคุณจะอาบน้ำแปรงฟันสระผมแต่งหน้าทำทุกอย่างเลยนะคะดูแลซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านล้างจานรวมหมดเลยนะคะอยู่ตรงนี้ล้างรถทุกอย่างเปลี่ยนที่จ่ายเพราะคุณต้องใช้วัสดุอะไรต่างๆผงซักฟอกโน่นนี่แค่คุณเปลี่ยนมาแล้วมาซื้อที่ Success More เดือนละครั้งเท่านี้เองค่ะข้อ3นี้แค่กลับมาทำทุกเดือนนะคะเท่านั้นนี่คือการเริ่มต้นของ Success More ค่ะ